เคยยึดวันนี้สักครู่อ๋อในบ้านมันเป็นเราก็มีหัวกระทิงมีสองกระทิงเขาต้องตัวนี่กระทิงเอ้ามันลินมาปะเนี่ยเราจะโจให้หมดเดี๋ยววันนี้จะเช็คข่าวตอนหกโมงเย็นภาพม้าวะเนี่ยมากเลยนี่ธรรมดามากโตไม่ทันเลยทั้งหมดได้เจอที่เลยพี่พวกนี้ไม่ผิดกฎหมายหมดเลยนะไม่มีใบอะไรผู้ขยายจากยาติดที่ไทยครับวันนี้เป็นการแถลงผลการปราบปรามจับกุมผู้ทำผิดนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดรายสำคัญนะครับซึ่งกรณีนี้สืบเนื่องจากการติดตามสืบสวนติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับคือนายชัยกิจหรือนายโอถาวรชนซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดตามหมายจับของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะครับรับข้อมูลจากทางบชปสส่วนหนึ่งนะครับให้ติดตามผู้ต้องหารายนี้จากการสืบสวนเนี่ยผู้ต้องหารายนี้มีความเกี่ยวพันนะครับกับกลุ่มค้ายาเสพติดนะครับเครือข่ายสำคัญทั้งในพื้นที่ภาคกลางนะครับแล้วก็เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับผู้ทำผิดในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับนะครับมีทั้งรถยนต์นะครับมีทั้งอาวุธปืนนะครับอาวุธทรัพย์สินบางส่วนนะครับมีการเคลื่อนไหวทางบัญชีของเงินที่เข้าออกนะครับซึ่งปปส.ภาค2นะครับเมื่อวานนี้นะครับรวมทั้งตำรวจของพื้นที่สภ.เมืองนครนายกอีกส่วนหนึ่งหนีอยู่นะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาได้หลบหนีออกไปก่อนนะครับซึ่งขณะนี้เรายังไม่พบตัวแต่อยู่ระหว่างสืบสวนติดตามนะ5คันนะครับที่ตรวจยึดไว้รถทั้งหมดกี่คันแล้วครับพี่คณะ134นะครับซึ่งในส่วนเนี้ยทรัพย์สินรับผิดชอบดำเนินการต่อไปนะครับส่วนของอื่นก็ได้มีการตรวจยึดนะครับแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินอีกส่วนนึงนะครับในเรื่องของเงินสดเนี่ยที่เรามีการสืบสวนก่อนหน้านี้นะครับในบัญชีธนาคารเราก็มีการอายัดนะครับโดยประสานกับปปส.อายัดไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับในขณะที่เข้าตรวจค้นเนี่ยพบนางสาวอมรรัตน์นะครับหรือนางสาวอมรรัตน์กินดีเนี่ยเป็นภรรยาของผู้ต้องหาที่หลบหนีไปนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจับกุมนะครับในฐานะที่ร่วมกันทำความผิดนะครับในการครอบครองอาวุธปืนนะครับแล้วก็ในส่วนของซากสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายนะครับนำส่งสภ.เมืองนครนายกดำเนินคดีไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยเราพบรถยนต์ถึง15คันนะครับรถทั้งหมดขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานนะครับของรายชื่อต่างๆที่เป็นเจ้าของรถถูกและดีเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาดีๆหน่อยทางปปส.เนี่ยเคยจับยึดรถไปแล้วก็เช็คพบว่าเลขของที่จดในทะเบียนเนี่ยกับเลขของเครื่องรถจริงๆเนี่ยไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นผู้ซื้อนะคะถ้าเกิดราคาเห็นว่าราคาถูกผิดปกติก็คงต้องเช็คละเอียดนิดนึงในเรื่องของตัวเลขรถตัวถังนะคะถ้ามาใช้ในผิดกฎหมายทันทีผิดกฎหมายค่ะสามครับโอเคนะเจ้านายดูรถปวดรอย